เอาละครับสวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเมอร์มาทุกวีกับพลอยแบงค์ทุกคนเลยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมทศกัณฐ์และสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตซีรีส์ใหม่นะก็ถือว่าเป็นซีรีส์แรงแห่งปีปรากฏการณ์ใหม่มิติใหม่แห่งการย้อมแมว นะครับสำหรับซีรีส์ที่เราจะมารีวิวในคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นซีรีส์ Midnight 2นะครับนี่เลยกระบอกนี้นี่เองเนี่ยซึ่งมันมาพร้อมกับความโดดเด่นแล้วก็ต้องเห็นละครั้งแรกต้องร้องว้าวเพราะมันคือ LGA 3เก็บเสียงนะฮะมันคืออาร์คเก็บเสียงใส่ไซเลนเซอร์มานะครับกระบอกแรกเป็น LG นะครับกระบอกที่2ก็นี่ไม่พ้นกับคริสซูเปอร์วีนะฮะนี่เลยเก็บเสียงเหมือนกันและไฮไลท์อีกกระบอกหนึ่งนะที่ตามกันมาติดซึ่งนั่นก็คือเชียร์เทคเอ็ม200 Midnight Blue และแน่นอนว่าเก็บเสียงเหมือนกัน Midnight Blue จะมีทั้งสิ้นปืน3กระบอกนะครับและ1หน้ากากนี่เลยนะหน้ากากตัวนี้ Midnight Blue Mask ตัวนี้นี่เองนะฮะสำหรับซีรีส์ Midnight Blue นะครับจะลงคลังแสงในรูปแบบกาชาปอง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 นะครับไม่วางขายแบบว่าสามารถดึงแล้วซื้อได้เลยแบบเป็นวันงี้ไม่ใช่นะครับเป็นกาชาปองและกาชาปองที่วางขายอยู่หน้าคลังแสงนะฮะก็จะมีรูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะฮะโดยราคา1ชิ้นตกอยู่ที่2,800แคชหรือประมาณ28บาทแต่ทว่าอย่าเพิ่งน้อยใจไปราคาดูเหมือนแพงแต่กล่อง Midnight Blue 2ตัวนี้นะฮะสุ่มไม่มีไอเทมขยะมาเจือปนมันมีเพียง Midnight Blue ซีรีส์เท่านั้นนะฮะซึ่งก็โอกาสได้เนี่ยก็จะมีตั้งแต่1วัน7วัน30วันและ90วันนะครับโดยการสุ่มเนี่ยนะฮะถึงแม้ว่าเราจะได้ไอเทมวันน้อยก็จริงแต่มันจะมีไอเทมคู่มีไอเทมแถมมาให้ด้วยนะครับสำหรับ Midnight Blue ก็เราได้มาทำการรีวิวถึง49ชิ้นนะฮะจริงๆมัน50แต่ว่ามือลั่นไปเปิดเลขไปอันหนึ่งนะฮะก็เราจะเอาดวงคนดวงกุดมาไฟกับกล่อง Midnight Blue นะครับว่าจะได้กันเท่าไหร่ส่วนทีมงานของผมก็มีบางคนก็เติมเปิดกันไปแล้วแหละแดกอะไรกันบ้างครับแดกแกรบเจ๋งเจ๋งพี่เบนโอจัดเลยพูดอย่างงั้นโอจัด27กล่องอักวันเดียวหลายคนเจ๋งบางคนเปิดได้90วันกล่องเดียวก็มีอันนั้นพวกเด็กเวนนะฮะไม่รู้ไม่เปิดได้ยังไงโอเคเราจะมาเปิดกันฮะเริ่มที่กล่องแรกเปิดออกมาแล้วได้เป็น AGA 3 Midnight Blue 2 1วันมาแล้ว1วันเดียวแต่มันมาคู่ไอเทมอื่นด้วยเอ้ยอย่างเดียวนี่เชเทคว่ะเชเทค1วัน Midnight Blue AGA 1วันเนี่ยอ้าวเชเทค7วันบวก Full Metal Jacket 7วันอีสงสารพี่แดงว่ะเฮ้ยคุณเปิดยังไงของคุณคริสวี1วันนะครับเชเทคมิดไนท์บลู7วันน่ะเปิดออกมาเป็นคริสตัลวี1วันนะครับและมาร์คมิดไนท์บลูนะเออนะซีรีส์นี้มีหน้ากากด้วยนะคริสตัลวีมิดไนท์บลู7วันอีกแล้วโคตรจี้อ่ะ7วันเอาละเปิดกันต่อนะฟับมิดไนท์บลูนะฮะมาร์คนี่เองมาร์คมิดไนท์บลูอีก1วันนะฮะออกมาติดAUGA 3 Midnight Blue 7วันอีกแล้ว3วันไม่ออก7ว่ะเฮ้ยเจ๋งว่ะเฮ้ยอ่ะ AUGA 3 Midnight Blue 7วันอีกแล้วนี่คือนี่ฉาว่ะ Kiss Midnight Blue 1วันนะครับนี่เอาคนดวงกุดมาไฟกับกล่องนี้นะฮะนี่คนดวงกุดเปิดได้ขนาดนี้นี่พวกคุณไม่ต้องห่วงเลยไม่เจ๋งแน่นอนตบมือดิครับรออะไรต้องเพิ่มแล้วเขาทำไมครับคิสวีมิดไนท์บลู90วันอีอีต้องเพิ่มดิครับรออะไรต้องเพิ่มครับต้องเพิ่มโอ้แชทแค่นี่แบบเปิดมาแค่ไม่ทันไรอ่ะไม่ถึง20กล่องอ่ะ90วันออกอ่ะโอ้ my god พี่แบงค์ออกเกมเลยว่ะมองไปที่โอ้กันมองไปที่โอ้กันเรามามองไปที่โอจัน AUGA 3 Midnight Blue 7วันอีกแล้วและมาร์ค Midnight Blue 1วันนะครับมาร์ค Midnight Blue อีก1วันนะครับโหต่อให้ได้1วันมาทั้งยวงทั้งหมดกูก็คุ้มอยู่ดีอ่ะไอ้ย่า
นี่ตามหลอกหลอนไม่เลิกไม่ราสักทีแชร์แท็ก Midnight Blue 7วันอีกแล้วเปิดต่อนะครับ LGA 3 Midnight Blue 1วันนะครับและ AG Midnight Blue อีก1วันบ้าไปแล้ว LGA 3 Midnight Blue 7วันอีกแล้วอะไรอ่ะ7วันตามโอ้พระเจ้าคริสเบวีมิดไนท์บลู7วันอีกแล้วคมอย่าทำอย่างนั้นอ๋อมันไม่มี3วันนี่ว่ะมันมี1วัน7วัน3ฟิบ9ฟิบเลยนะไม่มี6ฟิบกับ3วันนะครับได้90เหี้ยนี่ดวงกุดจริงเหรอวะเฮ้ยผมนี่เป็นท็อปดวงกุดนะฮะเมื่อกี้1วันว่ะพี่ไบดวงกุดผมดวงอะไรวะนี่เนี่ยดวงหายดวงหายไปเลย AGA 3 Midnight Blue 7วันมาร์ค1วันนะฮะเฮ้ย1วันออกบ่อยแต่7วันออกบ่อยกว่ามาร์ค Midnight Blue 7วันอีกแล้วคุณผู้ชมเซเทค1วันมาร์ค Midnight Blue มาอีก7วันอีกแล้วไม่ทันตั้งตัวเลยโอ้โหอันนี้ AGA 3 1วันนะฮะก็ถ้าพูดถึงว่าถ้าเราเปิดกล่องราคา28บาทหรือ 2,800 พอยต์เนี่ยเราได้ไอเทม2ชิ้นถ้าได้1วันนี่ถือว่าไม่คุ้มแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ได้7วันนี่คุ้มเลยคุ้มแล้วคุ้มมากๆเนี่ยพอพูดปุ๊บได้เลยนะฮะคิสซุปเปอร์วีเป็นได้บู7วันเปิดออกมาต่อมาร์ค1วันนะฮะแหมขอ30วันเป็นกำลังใจให้ผมได้มีชีวิตอยู่ต่ออีกสักที มือจะขับรออะไรเชเทคมิดไนท์บลู30วันมาครับพี่น้องครับไอ้เหี้ยเป็นอะไรกับเชเทคเนี่ยมึงมาจังเลยมาบ่อยมากเลยเนี่ยไม่เหี้ยจัดเลย LGS 31วันนะครับ LGS 3มิดไนท์บลู7วันมาครับและคริสวีทมิดไนท์บลู7วันมาอีกแล้วโอ้โหเท่านั้นไม่พอมาร์คมิดไนท์บลูมากระแทกให้อีก7วันนะครับ7วันออกกันรัวๆเลยมูลมันอยากเปิดดีไหมเนี่ยโอ้1วันออก3รอบติดโอ้1วันกล่องสุดท้ายเปิดออกมาปึ๊บปุ๊บชุบวับ1วันนะปุ๊บชุบวับไอ้เหี้ยโอ้โหหน้ากากหน้ากากรวมๆตอนนี้เรามีถึง69วันนะฮะจากที่ทีมงานให้มาทำรีวิว30วันแล้วก็ได้จากกล่องอีกโอ้ประจำอ่ะนะส่วนบางคนถามซีรีส์เก่าก็มันก็จะเน่าไปตามกาลเวลามันจะเน่าไปตามการเวลานะฮะ LG กันมาสรุปยอด LG กันดีกว่าโอ้พระเจ้า LG ได้มาถึงถ้าตัดจาก30วันใช่ป่ะก็ได้มา51วันไอ้ยาเฮ้ยมันดูดีอ่ะมันดูหล่อมากอ่ะ LG เก็บเสียงอ่ะไอ้ยามีชายนิรนามเข้าห้องมาพี่บ่ายมีชายนิรนามพี่บ่ายได้หลอกห้องไปเฮ้ยคริสเปอร์วีจะเยอะไปไหน151วันก็ได้90ไปรอบใช่151วันโอ้โหเป็นครั้งแรกที่พี่ไบร์ทเปิดแล้วได้90เฮ้ยครั้งแรกในรอบรีวิวในรอบปีเลยว่าแม่งไม่เคยได้สักทีกูได้90วันที่กูกินบ้างครั้งที่แล้วก็ล้านพอยต์แต่ก็ไม่ได้เฮ้ยเหี้ยล้านบัฟไอ้สัตว์ไอเทมกูเกินแล้วมันแสดงผลผิดพลาดอ่ะก็บอกต่อมาเชทเทคมิดไนท์บูนะฮะได้มามากถึง89วันลบออกไป3ก็เท่ากับว่าเหลือ69วันเฮ้ยไม่ใช่ดิ59วันไอ้เหี้ยตกเลยเหลือ59วันนะครับเชทเทคได้มาทั้งสิ้น59วันนะเชทเทคเก็บเสียงโอเคนะครับผมก็เสียเวลากับการเปิดกล่องไปเกือบ10นาทีนะฮะก็เปิดให้ดูกันคนดวงกุดปะทะกล่องมิดไนท์บูได้เวลารีวิวกันแล้วเหรอคุณผู้ชมล็อกห้องด้วยพี่ใบใช่โอเคครับโอ้จันกับ M 200ที่หายไป750บาทโอ้จันกับ M 200ที่หายไปวันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ไอ้ท่านกดสิเงิน750บาทเรามาดูซิว่า First Impression ความประทับใจแรกที่ผมจะมีให้กับซีรีส์นี้จะเป็นอย่างไรนะฮะขอดูหน้าดูตาปืนออกมาหน่อยเอ้ยเช็ดไอ้ยาเฮ้ยมันดูหล่ออ่ะเฮ้ยสไนมันดูหล่อมากเฮ้ยตรงสีทองมันเป็นเงาทองนี่ว่ะมันเงาด้วยเนี่ยโอ้ยช้าสไนเสียงมันเหมือนสไนที่มันมีเป้าเลยอ่ะเออมันเหมือนกันนะเสียงเหมือนมันชื่อมันชื่ออะไรวะแป๊บนึงจำชื่อได้จำชื่อไม่ออกมัน VSK ป่ะ SVU SVU เสียงเหมือน SVU SVU ครับ SVU ผมจำเสียงได้ลอง SVU มาอ่ะไอ้ใต้อยู่ไหนใต้กดอยู่ไหนผมอยู่ด้านบนนั่นเหรอนั่นเหรอนั่นเหรออยู่ไหนวะอย
ยู่นี่อยู่นี่ถือลูกโป่งอุ้ยถือบอกไอ้ยาเฮ้ยมันแบบมันแก๊บแล้วมันตายเลยใช่ใช่ใช่เฮ้ยนัดเดียวไอ้ยาเย็ดเฮ้ยยาไม่เหมือน VSK มากกว่าผมว่าเหมือน VSK เอ้ย VU เอาไปยิงกันเองไปยิงให้ดูนี่เอาไปยิงกันเองฮะอันนี้ VSK อืมเอออ่ะนัดเดียวลองดูยิงดิยิงพื้นยิงนี่ไม่ได้อ่ะนัดเดียวอ่ะยิงเออเหมือนเนาะอ่ะ AVU เอา AVU มาโอเคแป๊บนึงนะฮะขอลองเทสดิว่ามันตัวละนัดจริงป่ะโอ้ยตายว่ะนัดเดียววะมันไม่โดนมันเกี่ยวเพราะเรายืนใกล้เปล่าเอ้ยนี่โดนแขนอ้าวเหลือหนึ่งเหรอเหลือหนึ่งเอ้ยเอาว่ะอันนี้ไม่ตายว่ะมีรอบหนึ่งไม่ตายว่ะเฮ้ยดวงดีอันนี้เราแอะลองเปลี่ยนระยะดิเฮียไปต้องมายืนเออไม่ใช่เอ้ยไปอยู่มันกล้องก่อนมันกล้องเออโดดลงมาเลยเลยโอเคพี่ไม้เดี๋ยวผมไปยืนฝั่งโน้นพี่ไม้ลองยิงหน่อยนัดเดียวจริงป่ะอ่าเนี่ยนัดเดียวไม่ผมโอเคกลางตัวมาเลื่อนรถอ่ะกระโดดขาอันนี้พี่ไบส์ใส่นายสี่เหรอพี่รู้สึกว่าจะไม่ใช่ด้วยไม่ใช่ด้วยใช่เพราะว่าเมื่อวานเล่นไม่ได้ใส่นายสี่ลั่นสี่ด้วยครับโอ้โหลั่นสี่ยิงตัวละนัดเลยนะเออลั่นสี่ด้วยเอาละบ้าไปแล้วนายสี่ปะเรามาดู AUG กันดีกว่านะฮะไม่อยากเปลี่ยนในเกมเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์ต้องมาเปลี่ยนข้างนอกแล้วถือเข้าไปเรามาดูกันครับว่า First Impression นะฮะความประทับใจแรกที่ซีรีส์นี้จะมอบให้กับผมจะเป็นยังไงนะฮะดื่มดื่มแท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 มเอ้ยยะเฮ้ยมันดูดีนะเอ้ยมันดูหล่ออ่ะมันดูดักดักหน่อยอ่ะแต่ยิงแล้วมันแปลกๆมันไม่ผมว่ามันดูหล่อนะฮะลำกล้องไม่เปลี่ยนฮะแต่ตัวเปลี่ยนเอ้ยมันเฟี้ยวอ่ะเอ้ยยะเฮ้ยแต่ชอบตรงขอบสีทองอ่ะคือสีทองมันเงาอ่ะแต่จุดอื่นมันดูแบบมันไม่เงาแต่ว่าเสียดายกล้องไม่เปลี่ยนลายตัวสีทองที่อยู่บนลายปืนอ่ะคุณผู้ชมอ่ะเราใครถืออ่ะมาใครถืออ่ะมาผมอันนี้วันนี้มายืนตรงนี้ตรงนี้นะครับมุมครับชิดมุมครับอ่ะเรามาดูปืนกันฮะเนี่ยฮะโหแม่งเฟี้ยวอ่ะขอบสีทองที่คุณผู้ชมเห็นลายสีทองเนี่ยฮะมันสะท้อนด้วยนะฮะคุณผู้ชมมันเฟี้ยวตรงลายทองเลยแหละใช่แล้วก็สัญลักษณ์มันน่ะสัญลักษณ์ใหม่สวยลูกกากบาทป่ะอุ้ยเสียงอะไรวะปลาลูกโป่งวะไอ้ชิ้นลูกโป่งที่ปลาลงพื้นปุ๊บแล้วแม่งระเบิดเลยรีเชดเฉยใครรีวิวโอ้รีเชดเอ้ยมันใส่เก็บเสียงมาแล้วมันดูดีว่ะโอ้หน้ากากดูหล่อไหมหันหน้ามาหันหน้ามันตรงสิเว้ยหันปืนไปทางขวาอีกหน่อยเออมันดูดุดุอะพี่มันดูเหมือนไม่ชอบไม่ค่อยชอบข้างหน้าแต่ชอบด้านข้างอ่ะไอ้ตรงขอบถึงเหลืองอ่ะไอ้ตรงสายรับหน้ากากอ่ะนึกออกป่ะความเท่นะแล้วมันดูเฟี้ยวอ่ะเวลาดูกับ IC 2013เลยถ้าความเท่ชอบแข็งเท่าหรือเปล่าไม่รู้นะท่านลองสายหน้าไปทางซ้ายมันไม่หันนะมันจะหันไปทางที่มันมันหาเพื่อนมันหาเพื่อนไงมันหาเพื่อนหันตัวละครเสมอแต่ลองยิงหน้ากากดูแล้วไอ้ตรงที่มันเป็นหน้ากากอ่ะที่มันอยู่บนหน้ากากที่มันขีดๆอ่ะมันถูกทรงผมของทีมน้ำเงินบังหมดเลยแสดงว่าต้องดูฝั่งโจรต้องดูนี่ไงของพี่ไบค์เห็นปะโอ้เฮ้ยแม่งเฟี้ยวอ่ะเนี่ยดูลายปืนเนี่ยคุณผู้ชมมันแบบมันต้องมีคนนึงเข้าฝั่งโจรไปให้เห็นอ่ะเชดเฟี้ยวอ่ะงามแท้แท้ดูคิดไอ้เฮียนี่ตัดโจรผมมันปิดอยู่โอเคเดี๋ยวเราฝรั่งฝั่งกันดูนะผมจะไปถือคิสซูบีด้วยนะฮะเออต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่า Midnight Blue 2เนี่ยมันก็ยังคงคอนเซปต์เดิมนะฮะสเปคเดิมเพิ่มเติมคือลายใหม่นะฮะแต่ที่เซอร์ไพรส์นี่เพิ่มจุกด้วยอ๋อฟีนี่นี่มีจุกฮะครับผมมาเช็คข้อเสียสนายพี่หน่อยสนายทำไมเวลายืนหลังประตูอะไรพวกนี้ปืนมันจะยิงชอบอ่ะชอบลายมากเลยอ่ะนี่ถ้าแบบ Midnight Blue กูมีกล้องนี่กูลืม GSL จริงๆนะเว้ยข้อเสียกูลืม GSL ใช่มันน่าจะมีลายกล้องนี่ถ้า Midnight Blue กูใส่ลายกล้องมานี่กูบอกเลยนี่กูทิ้ง GSL เลยเนี่ยกูบ๊ายบาย GSL GSL นี่แบบ
เอ้ยมันดูดุแล้วมันดูหล่ออ่ะมันดูแบบขื่นแล้วมันดูหล่อมากอ่ะเชฟคุณผู้ชมสังเกตไอ้ตรงที่มันลั่นติ๊กติ๊กอยู่ข้างปืนนะเนี่ยฮะเวลายิงให้มันหล่อมันดูเฟี้ยวอ่ะเนี่ยถ้าเปรียบเทียบพวกฮีโร่นี่คุณได้ถึงจัสติสไลเซอร์เลยเอ้ยไหนๆขอดูหน้ากากดิหันตรงๆหน่อยเฮ้ยอย่ายิงใกล้ๆกันเอาอ่ะอ๋อเฉยๆเนาะแต่มันก็ผมก็ดูดีส่วนที่ผมปิดมันไม่ได้มีลายก็เลยไม่มีอะไรมากเสียดายครับ AUG ผมขัดลูกตาอย่างเดียวเลยเนี่ยไอ้ตรงกลางกระบอกปืนเนี่ยทำไมมันไม่มีลายเฮ้ยแม่งคิดแม่งเฟี้ยวอ่ะพอซูมดูอ๋อขัดอย่างเดียวเลยอ่ะกลางกระบอกปืนไม่มีลายแต่อย่างว่าเวลาถือมันก็ไม่ค่อยเห็นอยู่แล้วเราดูที่สีหมดพี่สีหมดเออเวลาถือก็เป็นสีหมดป่ะใช่มันจะเป็นสีแบบออริจินอลโยนให้หน่อยเดินมาเขาบอกนึงสีมันจะเห็นเป็นสีคาดๆเลยอ่ะแค่จริงจนชินนี่อาจจะลืมปักซีรีส์ธรรมดาได้นะแบบไม่ติดไซเลนเซอร์เออมันก็รออยู่อ้าวแล้วไม่เก็บคิดกลัวเก็บไม่ได้ไม่ได้ซื้อไอเทมมามาเก็บได้โอเคเออเมื่อกี้เราลืมอะไรไปไหมเราลืมแยกคู่ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวขอดูสัมผัสแรกอิมเพรสชั่นฟาบมันดูหล่ออ่ะมันดูแบบน้ำเงินออกแดงๆส้มแดงตัดกันแล้วมีสีทองใส่ชุดดำนะโคตรเข้ากันเลยโคตรใช่ผมแม่งดูหล่อมากเลยคุณผู้ชมความรู้สึกในการเล่นก็ไม่ต้องหลอกตัวเองนะครับว่าปืนมันนิ่งขึ้นปืนมันแรงขึ้นไม่ต้องหลอกตัวเองนะฮะอักเหมือนกันฮะอักอีกตัวอ่ะเนี่ยพี่ใส่มันจัดเต็มเลยบางคนบอกโอ้อักแกเฟียงแกแค่ยิงนิ่งขึ้นไม่ต้องหลอกตัวเองนะฮะไม่เกี่ยวพี่ใบแต่ข้องใจกับทนายอ่ะพี่อุ้ยไอ้นี่ไอ้ซีรีส์เออข้องใจเลยทนายมียิงตายข้องใจทนายพี่แรงถีบเหมือนกันเลยนะกูแยกคู่อ่ะกูยิงมึงขอร้องเลยพี่ใบเออได้อ่ะยิงทนายหน่อยทำไมซีรีส์นี้มันเก็บแล้วเหมือนปืนพังวะพี่เฮ้ยเออมันทีเดียวตายอ่ะเออแปลกใจเฉพาะคิดนะเฮ้ยทำไมเวลาเราเก็บปืนคนอื่นแล้วมันจะขึ้นเหมือนปืนพังอ่ะอยากรู้ข้อมูลนะครับว่าทำไมทีเดียวตายตอนนี้สไนขนาดกลางมีการปรับดาเมจนะครับว่าจะทำดาเมจแบบสุ่มอุ้ยบินมันทำดาเมจแบบสุ่มแล้วครับเกอร์อ๋อหมายความว่าดาเมจตัวปืนอยู่ที่สมมุติ132ถึง150นึกออกมั้ยถ้าสมมุติว่ายิงออกไปอ่ะโดน132โดนเรียบร้อยก็ตายแต่ถ้า132ปะทะ132ก็ตายแต่ถ้า132ที่ใส่หน้ากากบวกดีเฟนซ์แล้วออกดาเมจ132ก็ไม่ตายนึกออกมั้ยอ๋ออ่าแล้วมันดาเมจมันมีช่วงแรงของดาเมจอ่ะ132ถึงเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนึกออกป่ะมันก็จะมีแบบประเภทแบบบางทีก็ไม่ตายบ้างหน้ากากบวกสเปคอะไรนะครับ Midnight Blue รู้สึกจะเป็นดาเมจกับเพเนเทรทใช่มั้ยใช่หน้ากากบวกเจาะกะโหลกอ่ะมาเทสซิเจาะจริงเปล่าลองยิงดูแล้วเทสแตกแต่ทำไมลองแล้วมันใช้อาร์คลองแล้วมันหลุดวะมาอาร์คอ่ะเปลี่ยนเป็นอาร์คบ้างอ่ะมาล้วงครับมันล้วงเฮ้ยผมว่ามันเป็นซีรีส์ที่ดูดีมากๆเลยนะโหนี่ถ้ามึงใส่ลำกล้องเปลี่ยนสีมานี่ใส่ลำกล้องเปลี่ยนสีมานี่กูจะลืม JL เลยเนี่ยไอ้ยังหลุดแล้วอยู่เฉยอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่เฉยโอ้โหเฮ้ยชอบอ่ะมันไกลๆมันดูแบบได้ยินเสียงไหมตรงนั้นได้ยินเสียงปืนไหมได้ยินแต่ได้ยินเสียงโดนอ่ะเดี๋ยวลองเทสหน่อยอยากรู้ว่ามันได้ยินไกลแค่ไหนถึงได้ยินใครถืออาร์คุงนุ้มมีป่ะผมมีผมถืออยู่เนี่ยใครถืออัพไปอยู่ฝั่งตรงข้ามนะผมถืออยู่ทวิทถือถืออัพใช่ป่ะครับผมใช่ไหม TIVS ใช่ไหมใช่อ่ะยิงครับยิงไม่ต้องยิงตัวกูนะเอายิงไปเรื่อยเดี๋ยวลองเดินเข้าไปเรื่อยตรงนี้เริ่มได้ยินแล้วโอ้นี่ก็เก็บเสียงไกลอยู่เหมือนกันนะเนี่ยบางทีไกลๆนี่โดนยิงก็ไม่รู้ว่าโดนจากไหนถ้าแอบดีๆตรงนี้เริ่มได้ยินตรงนี้ไม่ได้ยินแล้วฮะเห็นไหมคุณผู้ชมเนี่ยไม่ได้ยินแล้วอันนี้ได้ยินขยับเข้ามานิดเดียวเนี่ยไม่ได้ยินแล้วโอเคอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติของการเก็บเสียงนะฮะซึ่งมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับทำให้ปืนมันนิ่งขึ้นหรือแม่นยำขึ้นแต่อย่างใดนะฮะมันก็นะแค่มันเก็บเสียงแค่มันเก็บเสียง
พิ่มความแปลกใหม่เพราะนี่ก็ถือว่าเป็นซีรีส์แรกของ AUG เลยก็ว่าได้ที่มีการเก็บเสียงนะฮะเป็นครั้งแรกปรากฏการใหม่นะเก็บเสียงเปิดปิดเลเซอร์เหมือนเดิมนะฮะยังคงใช้งานเลเซอร์ได้เหมือนเดิมนะฮะส่วนลักษณะยิงเก็บเสียงก็สร้างความเร้าใจให้กับผมได้อย่างมากเพราะผมคนที่เล่น AUG แล้วแบบว่าเฮ้ยแชทนี่มัน AUG เก็บเสียงโอ้พระเจ้าแจ่มแมวไปเลยนะฮะโอเคครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วกับการรีวิวในซีรีส์ Midnight 2นะครับก็ถือว่าความประทับใจแรกเห็นค่อนข้างโอเคมากๆนะส่วนตัวชอบมากติดอย่างเดียวเลยนี่ผมบอกเลยนะถ้า Midnight 2มาแบบใส่กล้องเหมือน PPTC หรือแบบว่ามีกล้องเหมือน GIS 3 Mapler นี่ก็โอ้กูตัด GSL เป็นลูกแม่น้อยเลยนะพี่ไบผมขอบอกข้อเสียสไนท์หน่อยข้อเสียทนายทำไมครับข้อเสียของทนายปกติเวลายืนหลังประตูปืนมันจะโผล่อยู่แล้วใช่ไหมพี่เพราะว่าปืนกระบอกมันยาวอันนี้ยิ่งใส่เซเลนมันจะทำให้กระบอกยาวขึ้นนะแต่หลังประตูก็ต้องก้มหน้าหรืออะไรประมาณนี้ถือว่ายาวขึ้นนะยาวขึ้นไหมยาวขึ้นที่ยาวขึ้นยาวขึ้นตรงกระบอกเลยยาวกินไวอาก้าปืนมันยาวขึ้นยาวขึ้นไงมันหลุดมั้งไงเพราะผมเล่นทนายผมเจอบ่อยมากแบบหลังประตูปืนโผล่อย่างนี้ยาวขึ้นจริงเหรอเฮ้ยเดี๋ยวยาวขึ้นพี่ยาวขึ้นรู้สึกไม่ชัวร์กับคำว่ายาวขึ้นเทสต์ด้านไหนดีเอ่ยด้านไหนที่มีประตูยื่นออกมาหอสมุดเล่นเดี๋ยวผมเอาเชดแท็กธรรมดามาเชดแท็กธรรมดาเอาเชดแท็กธรรมดามาเดี๋ยวเรามาไปพอเราสงสัยเราก็ต้องมาเทสต์ดูนะว่ามันจริงอย่างที่เขาว่ากันหรือเปล่าแม่กดเข้ามาด้วยกดแล้วโอเคทำได้ดีกับ first impression นะโอ้สวยจริงๆว่ะปฏิกัติมันดูหล่ออ่ะมันดูแบบน้ำเงินออกดำๆดาร์กๆอ่ะมันดูแบบสายดาร์กอ่ะมาครับยืนชิดประตูเลยฮะยืนชิดประตูเลยฮะถือปืนครับอ่ะดูนะถ่ายรูปแคปสกรีนไว้แคปสกรีนไว้พี่ก็ลงไปแคปไปแล้วโอเคแคปไปครับอ่ะโอเคผมยืนเฉยโยนปืนมาให้หน่อยฮะย้อนไปแล้วเดี๋ยวก็โผล่อยู่ดีอ่ะเท่ากันป่ะหันหน้าขึ้นนิดนึงมันจะตรงเท่ากันโอเคหันแล้วเดี๋ยวเอานี่มาใหม่กูจำจุดได้อยู่ประมาณนี้เท่ากันเหมือนจะยาวกว่าป่ะยาวขึ้นพี่ยาวขึ้น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 จริงป่ะเอางี้เห็นขอบดำๆป่ะมันจะมีขอบดำๆอยู่ใช่ไหมขอบดำสองเส้นอ่ะตรงกลางอ่ะขอบประตูให้ปืนมันจิ้มอยู่ระหว่างตรงกลางสีดำสองเส้นอ่ะนะฮะเอาเชเทคธรรมดาก่อนเชเทคธรรมดาประมาณนี้เกือบข้อมืออ่ะโอเคไปอยู่ที่เดิมอ่ะผมไม่มีไอเทมอ่ะให้พี่แบงค์มาคนที่มีมาเอาจอดตรงกลางมันโผล่มาเท่ากันแต่ไม่ใช่อ๋อความยาวอยู่ประมาณนี้โอเคเปลี่ยนปืนมาครับเปลี่ยนปืนมาแล้วเล็งที่เดิมไปนะเล็งที่เดิมเลยเท่ากันเท่ากันเท่ากันเท่าหรอใช่อ่ะเท่าเอาอย่างงี้อ่ะหันหน้าเข้ากำแพงมานี่ครับเข้าใจแล้วเท่ากันครับเท่ากันมานี่ครับมันเหมือนมันใส่ครอบกระบอกปืนมันครอบกระบอกปืนมานี่ชิ้นกำแพงครับชิ้นกำแพงใครสงสัยชิ้นกำแพงครับมาชิ้นกำแพงตรงนี้มาชิ้นกำแพงครับชิ้นกำแพงหลายคนบอกว่าเฮ้ยมันใส่กระเสียวน้ำยาวกว่าเดิมหรือเปล่าเอาฟีธรรมดามาฟีธรรมดามาพี่ธรรมดาไปยืนอ่ะไปยืนพิงดิไปยืนนะครับไปยืนเลยครับอ่ะหันอ่ะเล็งเป้าหากูทุกคนอ่ะเล็งเป้าหากูทุกคนอ่ะแล้วเท่ากันเท่าป่ะมันที่ปลายกระบอกเนี่ยมันดูเท่ากันด้วยอ่ะถือดิเห็นป่ะชัดเจนในเท่ากันในเท่ากันครับคุณผู้ชมแล้วมาเทสอะไรเนี่ยไหนลองดูดิพิซซิงไหมเชือกเอาไว้มันเป็นชาออสไม่ใช่เหรอพี่คิงช็อตชาออสได้ไงก็ดีก็มีหลอดเลือดใช่ๆแต่มันก็พีซซิงช็อตอยู่ดีเอ้ยแต่พอใส่ไซเลนเซอร์รู้สึกมันยิงขึ้นว่ะไม่กี่รู้สึกแล้วรู้สึกแล้วไม่มีที่ควิกสโคปเมื่อกี้ไม่มีเว้ยนะคุณผู้ชมไม่น่าจะเกี่ยว
นะคุณผู้ชมก็ยาวเป็นยิ่งอย่างนะแบบว่าเฮ้ยโอ้โหอักใส่ไปเลยแล้วแม่นขึ้นเป็นกองเลยเช็ดเป็ดมันไม่แม่นขึ้นนะแล้วเขายิงได้ดีขึ้นก็ปล่อยให้เขาหลอกตัวเองมันเป็นที่พึ่งทางใจมันที่พึ่งทางใจเอาเป็นว่าเอาที่มึงสบายใจมึงคิดว่ามันแม่นขึ้นมึงคิดแบบไหนแล้วมึงยิงได้ดีก็เรื่องของมึงนะก็สำหรับซีรีส์วินไนบู2นะฮะต้องบอกว่าวินไนบู2เฮ้ยเดี๋ยววินไนบู1เป็นยังไงวะสีฟ้าอ๋อนี่ไงวินไนบู1วินไนบู1มันดูแบบไม่ค่อยมีอะไรอ่ะมันมีทา21แล้วก็มีปืนอะไรอีกวะ LG ใช่ป่ะ LG ไม่มีเออคิดวินไนบูนะฮะมีอันนี้วินไนบูไม่มี LG ไม่มีสไนก็ไม่มีนี่ใช่มั้ยครับสไนมีหน้ากากแล้วก็ทาหน้ากากมีทาแล้วก็ทาแค่นี้อืมซึ่งก็วินไนบู1ก็มีมีดทำได้หงอยมากแต่มินไนบู2ก็ถือว่าทำออกมาได้ล้างบาปมินไนบู1ไปหมดสิ้นเพราะมันสวยเกินสวยเกินนะครับมินไนบู2ก็เป็นถือว่าเป็นซีรีส์ที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าสิ่งที่มินไน1มีแต่ว่ามินไน2ไม่มีคือมีดนะโอ้ยเขาไม่ใช้ไม่สนอยู่แล้วเอ้ยมันสวยนะ LG A3 มินไนบูนะก็ถือว่าซีรีส์นี้ทำออกมาได้ดีนะก็สร้างความแปลกใหม่สร้างอะไรที่แบบว่ามันดูแปลกตาแปลกใจไปเยอะเลยนะฮะกับ LG ที่แบบว่าเฮ้ยเราเคยเล่นกันมา40 50 50กว่าซีรีส์ซึ่งแบบโอ้พระเจ้ามึงจะออกอะไรมาเยอะแยะ50กว่าซีรีส์ออกมาปุ๊บเพิ่งจะมี Midnight Blue 2เป็นซีรีส์แรกนะที่เป็นอาร์คเก็บเสียงแหลมมากแล้วแบบมันดูแปลกตาแปลกใจตื่นตาตื่นใจตะการตาตะการใจกูมาก Midnight Blue เก็บเสียงนะครับ AG ใส่เก็บเสียง Chris V ใส่เก็บเสียงเหรอเออเฉยแบบสนายแต่ลายมันดูเท่เออลายมันกูให้ผ่านเลยอ่ะคือแบบว่าถ้าแบบคือถ้าเทียบความหล่อนี่ JL นี่แบบว่าผมให้แบบมีไนบูอยู่ประมาณเนี้ยสูงกว่านิดนึงอ่ะแบบดูดีกว่ามันดูหล่อนะหล่อคนละแบบ JL หล่อสุภาพมีไนบูหล่อดิบๆหล่อสุภาพนะอ่ะแล้วก็สนายกันต่อนะอีกกระบอกนึงนะถ้าวิพากษ์วิจารณ์ก็มันดูแบบมันดูดุดีอ่ะมันดูเข้มข้นดีแต่ถ้าเทียบกันจริงเลยถ้า Midnight Blue เทียบกับ JL 26ผมว่าผมชอบลาย Midnight Blue 2มากกว่าผมรู้สึกว่าลาย Midnight Blue 2มันดูแจ่มแมวกว่าและที่น่าสนใจไฮไลท์ที่น่าสนใจจริงๆก็คือสไนก็ใส่เก็บเสียงด้วยนะจากเดิมที่เราได้ยินเสียงเชเทคยิงปึ้งลั่นแมปนี่ก็แค่นั้นแหละเออก็มันใส่เก็บเสียงมาเลยนะก็ถือว่าทำออกมาได้แปลกตาแปลกใจดีส่วนหน้ากากก็ไม่มีอะไรหวือหวานะมันก็เป็นหน้ากาก4พัทนะครับดาเมจเพเนเทตก็สเต็กเดียวกับ GSL นะครับสำหรับหน้ากากตัวนี้คนที่ใส่เล่นก็อาจจะรู้สึกว่ามันจะไม่ถึงนะฮะไม่ใช่รู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันไม่ได้บูทดีเฟนส์นะครับมันเป็นหน้ากากที่สำหรับสายยิงมันเป็นหน้ากากสายยิงเลยก็คือเพิ่มความแรงให้กับตัวปืนแล้วก็เพเนเทตเนี่ยเพิ่มโอกาสที่เราจะไปยิงไม่เจาะเอ้ยยิงเจาะหน้ากากนะฮะหน้ากากไม่หลุดนะเพิ่มเจาะตัวได้ไหมพี่ไม่อะเพเนเทตเจาะหน้ากากอย่างเดียวครับมินไนบูตัวแรกที่ออกมานี่รีแอคชั่นนี่คือลดแรงถีบหรือเปล่าใช่ครับรีแอคชั่นลดแรงถีบครับแต่ผมไม่มีหน้ากากมินไนบูตัวนี้ให้ดูนะเฮียกูงูภาษาอังกฤษอีกแล้วขอโทษรีแอคชั่นกับอะไรจำได้ป่ะดาเมจเดี๋ยวดูแป๊บนึงผมมีอยู่อ๋อใช่รีแอคชั่นกับดาเมจเหรอรีแอคชั่นเดฟเท่าไหร่4พาร์ทป่ะหรือ3 4ครับ4พาร์ทรีแอคชั่นดาเมจโอ้แต่อย่างว่าคนเล่นจริงก็ดาเมจเพเนเทตดีกว่าเพราะว่าเปอร์เซ็นต์เจาะหน้ากากต่อให้หน้ากากมึงใส่ดีเฟนต์แต่โดนหน้ากากพวกฟิลลี่เพเนเทตเจาะทะลวงหมดแล้วฮะดีเฟนต์ได้แค่ถึกได้แค่ทำให้ตัวละครเราถึกจากกระสุนถึกจากระเบิดแต่ไม่ทำให้หัวเราแข็งขึ้นนะฮะ4พัทเท่ากันเพเนเทตได้เปรียบแน่นอนนะตรงจุดนี้โอเคครับยิงหัวก็ตายอยู่ดีรีวิวคงต้อง มาเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับซีรีส์ Midnight Blue 2สำหรับใครที่สนใจซีรีส์ Midnight Blue 2ก็อย่าลืมนะครับไปซื้อกันได้ที่คลังแสงนะตอนช่วงที่มันมีขายแล้วกันนะเดี๋ยวไม่ใช่กูปล่อยคลิปมาเอาออกไปเดี๋ยวคนสงสัยทำไมไม่เห็นมีขายเลยนะก็นะมันก็วนมาขายเรื่อยนะครับผมแล้วอีกอย่างก็เพิ่งมาด้วยซีรีส์ Midnight Blue 2ก็บรรจุลงเป็นกาชาปอง1ชิ้นอยู่ที่2,800 แคสนะก็สุ่มให้ดูกันแต่ต้นคลิปแล้วแหละใครที่ดูค่ำๆก็ไปกดดูกันได้นะผมเปิดได้ก็ตั้งแต่3วันเอ้ยไม่มี3วันก็ส่วนใหญ่ก็7วันเนาะ1วัน7วัน1วัน7วันมี90วันโดดมาด้วยโอ้โหดีใจจริงๆคือแบบโอ้จานเรารู้สึกเราดีใจมากยินดีด้วยครับแบบแบบว่าสัตว์ดีใจมากแบบว่าแชร์เทคเนี่ยแบบโอ้โหมาโอ้เกือบ90วันเลยแบบโอ้
คือตรงนี้นี่เปิดกระเป๋าตังค์ดูนี่แห้งครับผมคิดซุปเปอร์วีผมนี่โดดมา90วันแบบโหโอ้ my god เยี่ยมไปเลยนะครับฝากเอาไว้เพียงเท่านี้ครับคุณผู้ชมก็อย่าลืมติดตาม Subscribe Channel สาธุทศกัณฐ์และกดไลค์กดแชร์กับคลิปวิดีโอกันด้วยนะฮะก็ยังมีคลิปรีวิวซีรีส์ใหม่ๆนะหรือซีรีส์เก่าๆที่หาดูได้ย้อนหลังใน Channel นะฮะและซีรีส์ใหม่ๆในอนาคตอีกมากมายก็อย่าลืมติดตาม Subscribe กันเอาไว้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับคลิปนี้ลาทุกท่านเอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับขอบคุณทีมงานทุกท่านบ๊ายบายบุ๊ย